วัสดีครับมื้อนี้อีสานมาดำติกพาไทยคลิปอยู่บ้านอีสานมาดำติกครับมื้อนี้พามาชมหว่านพยากาศักครับเป็นไม้มงคลนะครับเป็นสมุนไพรไม้มงคลนะครับหว่านพยากาศักครับผลของเขากำลังแก่จัดนะครับสีดำเลยครับเป็นผลที่กินได้นะครับเป็นยาสมุนไพรครับพยากาศักครับเขาเป็นไม้มีใบขนาดใหญ่นะครับใบของเขาครับใส่รองสำหรับเด็กเด็กทารกเกิดใหม่นะครับคล้ายๆกระด้งนะครับใส่แทนกระด้งนะครับเป็นไม้มงคลเป็นหวานมงคลนะครับเป็นหวานในความเชื่อนะครับให้เด็กหน่อยนอนนะครับจะได้พญานาคจะได้รักษาคุ้มครองนะครับใบของเขาครับเป็นหวานที่กันพูดผีปีศาจด้วยนะครับมีต้นขนาดใหญ่ครับมาดูใบนี่ครับผมใบใหญ่มากเลยนะครับท่านผู้ชมนี่ครับน้องปองแป้งกับพระชมใบของเขานะครับใหญ่มากๆครับเป็นความเชื่อโบราณนะครับคนอีสานแถวบ้านผมจะบอกว่าคือตอนเด็กแรกเกิดมาปุ๊บเขาจะมาเอาใบนี่แหละครับไปให้เด็กลองนะครับเพื่อเป็นความเชื่อว่าพญานาคจะได้ดูแลเด็กไปนะครับเป็นความเชื่อของทางนครพนมบึงกาฬอะไรอย่างเงี้ยครับใบเขาหยาบนะปองแป้งนะครับแข็งแรงครับเมล็ดเขาดูครับนี่นี่เห็นไหมครับเนี่ยเก็บเต็มที่แล้วนะครับเนี่ยครับเฉพาะเก็บพี่ติ๊กเดี๋ยวพี่จะเก็บไปเพาะแล้วนะครับครับใครสนใจก็ตักมานะครับอีสานมาดามติ๊กครับผมนี่มีเยอะมากเลยครับสวยครับนี่ต้นเดียวเองนะครับเนี่ยใบเยอะมากเลยประมาณ 2-3 เมตรได้นะความสูงของเขาเนาะปองแป้งเนาะแค่นี้แหละครับนี่ครับผมเป็นไม้มงคลนะครับเขาเป็นสนิทต้นสีเขียวนะครับเป็นสนิทตัวเมียครับตัวสีแดงจะเป็นสนิทตัวผู้นะครับเขามี3สายพันธุ์ครับขาวเขียวแดงนะครับต้นพยากาศักครับในภาษาบ้านอีสานมาดำติกเรียกใบตองทึงนะครับเขามีสื่อต่างๆครับทั่วไทยครับหวานพญารากรอหวานเสือนั่งร่มหวานเสือร้องไห้เขืองหูม้าพึ่งหูช่างตองสากตองตวบตาลปัดลือสีซื้อต่างๆของเขาครับทั่วไทยครับเป็นพืชที่ปลูกเป็นไม้มงคลเป็นไม้ประดับนะครับที่มีใบขนาดใหญ่ครับสวยงามครับต้นเล็กของเขาครับมีใบขนาดใหญ่นะครับหว่านพยากาศักครับเขามีหัวใต้ดินนะครับเขามีสรรพคุณทางสมุนไพรโดยการใส่หัวของเขานะครับหัวของเขามีลักษณะคล้ายๆหัวสัมมันหัวมันสัมปะหลังครับลักษณะลำต้นของเขานะครับเขามีหัวใต้ดินครับสรรพคุณทางสมุนไพรครับใส่หัวของเขานะครับเป็นยารักษาฝีหนองนะครับรักษากามโรคนะครับโดยการใส่หัวของเขาใต้ดินนะครับหว่านพยากาศักครับเขามีใบขนาดใหญ่นะครับผลของเขาเต็มต้นนะครับกำลังสุกครับครับหว่านพยากาศักครับปลูกแล้วช่วยให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขนะครับเป็นไม้มงคลเมตตามหานิยมอยู่ยงคงกระพันชาตรีนะครับครับคลิปหน้าพอกันไหมครับมื้อนี้อีสานมาดำติ๊กสวัสดีครับ